ดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความสำคัญของโปรตีนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสารอาหารหลักเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4อันนะครับนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแล้วก็แอลกอฮอล์ครับในส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักนะครับแต่ว่าสารอาหารหลักที่เราพูดถึงมากที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าไม่พ้นโปรตีนครับเวลาเราพูดถึงโปรตีนเนี่ยเราจะนึกถึงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงโปรตีนในเชิงการช่วยลดไขมันครับหลายๆวิจัยนะครับแสดงให้เห็นว่าการทานปริมาณโปรตีนที่มากช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายครับโดยเฉพาะคนที่กำลังไดเอทนะครับหรือว่าทานปริมาณพลังงานที่น้อยกว่าปกตินะครับการทานปริมาณโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็โปรตีนที่มากจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ในขณะที่ช่วยลดไขมันนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยปรับให้ body composition เนี่ยหรือว่าสัดส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับสาเหตุแรกเลยนะครับต้องบอกว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องใช้ปริมาณพลังงานในการเผาผลาญแล้วก็ย่อยแล้วก็ดูดซึมที่มากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งแล้วก็ไขมันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทานปริมาณโปรตีนที่มากนะครับจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเผาผลาญที่มากขึ้นได้ครับอีกสาเหตุนึงเลยนะครับโปรตีนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักของร่างกายเรานะครับเนื่องจากต้องใช้พลังงานที่มากในการย่อยแล้วก็ดูดซึมนะครับมันก็จะยากต่อการที่เราจะสะสมหรือว่าเก็บโปรตีนเป็นไขมันครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่รู้สึกว่าร่างกายสะสมไขมันง่ายนะครับอาจจะลองปรับไปทานอัตราส่วนที่มีโปรตีนมากขึ้นได้ครับการทานโปรตีนในปริมาณที่มากและเพียงพอเนี่ยจะช่วยทำให้เราอิ่มท้องมากขึ้นครับและก็จะช่วยควบคุมความหิวได้ง่ายขึ้นด้วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่โปรตีนช่วยลดไขมันจากการช่วยควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้นครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่การสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่ายังสำคัญในการลดไขมันอีกด้วยนะครับลองดูนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณได้รับสารอาหารและก็อาหารหลักอย่างโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่บางครั้งรู้สึกว่าทานอาหารหลักแล้วไม่ได้ปริมาณโปรตีนที่เพียงพอนะครับก็อาจจะมองหาโปรตีนเสริมได้นะครับอย่างเวโปรตีนจากออฟโรนะครับที่มีปริมาณโปรตีนมากถึง30กรัมนะครับหรือว่าโปรตีนสกัดจากพืช นะครับอย่างไทโปรที่มีโปรตีนมากถึง10กรัมครับYou